Google Sheets เป็นโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำหรับสร้างตารางคำนวณสามารถจัดรูปแบบตารางและประมวลผลข้อมูลในตารางได้โดยเราจะเรียนรู้การใช้งาน Google Sheets โดยการสร้างเอกสารชิ้นนี้นะคะเริ่มจากเปิดเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นพิมพ์ URL https://docs.google.com/spreadsheet หรืออาจจะใช้วิธีการค้นหาโดยใช้คำค้นหรือคีย์เวิร์ดว่า Google Sheets แล้วเลือกผลการค้นหา Google Sheets ก็ได้นะคะก็จะเข้าสู่หน้าเว็บหน้าแรกของ Google Sheetsโดยหากยังไม่ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Google ระบบก็จะแสดงหน้าจอให้ลงชื่อเข้าใช้ดังนั้นเราก็จะต้องลงชื่อเข้าใช้งานก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่หน้าเว็บหน้าแรกของ Google Sheets ได้นะคะวัตถุประสงค์ย่อยสามารถใส่ข้อมูลและจัดรูปแบบตารางคำนวณได้สามารถใส่ข้อมูลประเภทสูตรหรือฟังก์ชันได้สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิได้ใจความสำคัญการสร้างเอกสารใหม่การใส่ข้อมูลและการปรับแต่งการแทรกลบแถวหรือคอลัมน์การจัดการชีตการใส่ข้อมูลประเภทสูตรและฟังก์ชันการใส่แผนภูมิการตรวจสอบข้อมูลการซ่อนเซลล์การใส่ภาพและวาดภาพ